คุณศรีสุวรรณจรรยานะได้มีการประกาศใน Facebook ฮะประกาศว่าวันอังคารพรุ่งนี้ศรีสุวรรณจะไปยื่นกกต.กรณีสืบเนื่องจากเรื่องตู้ห่าวเพื่อให้ไต่สวนและวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในพรรคใดเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมือง60นะนี่ถ้ากกต.วินิจฉัยอาจนำไปสู่การเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อไปค่ะพรุ่งนี้นะคือพรุ่งนี้จะไปยื่นไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนนะคือก่อนหน้านี้ที่เราเห็นข่าวก็คือมีการบริจาคเงินให้พรรคพลังประชารัฐค่ะใช่ไหมสามล้านนะส่วนจะมีพรรคอื่นด้วยเปล่าในแง่อื่นมีหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคุณเรืองไกรได้ไปยื่นปปช.ก่อนหน้านี้นะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาใช้ข้อมูลของสำนักข่าวอิสราที่มีการเปิดเผยออกมายื่นปปช.สอบทรัพย์สินนายสราวุฒิส.ส.เพื่อไทยนะสราวุฒิเพชรพนมพรส.ส.อุดรนะคือทรัพย์เงินลงทุนเนี่ย 7.5 ล้านนะของภรรยาในบริษัทแห่งหนึ่งนะมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือเปล่านะอันนี้คือประเด็นที่มีการยื่นแล้วก่อนหน้านี้นะโดยคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะยื่นปปช.นะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก็คือนี่อันนี้ข้อมูลของบริษัทนะEver Union จำกัดที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยมีนายตู้หาวหาวเจอตู้นะแล้วก็มีภรรยาของท่านสสนะนะแล้วก็ประเด็นก็คืออ้าวแล้วมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินถูกต้องไหมใช่ไหมอันนี้ก็มีการขยายผลเพิ่มเติมนะแล้วก็นอกจากนี้สำนักข่าวอิสราเอลก็เดินหน้าต่อนะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณวารุณีพรมนอกอดีตภรรยาประชานะถือหุ้น2บริษัทตู้ห่าวแต่ว่ามีการโอนกันปี60ฮะเนี่ยอันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องนะฮะอันนี้มีชื่อในธุรกิจของนายชัยกรชัยนัทฮะกรชัยนันก็คือตู้ห่าวนะฮะตู้ห่าวนั่นแหละนะนี่คือคุณวารุณีเนี่ยเป็นอดีตภรรยาของพลเอกประชาพมนอกจดทะเบียนหย่าเนี่ย16กุมภาพันธ์58นะฮะ16กุมภาพันธ์58นั้นจดทะเบียนหย่านะฮะนี่อันนี้เป็นข้อมูลสำนักข่าวอิสรานะฮะนี่วันที่22พฤษภาคม60นะบริษัทโมเดิร์นลาเซกได้รับชำระค่าเงินลงทุนค่าเงินลงหุ้นนะเป็นเงิน2ล้านบาทนะจากนางวารุณีพรมนอกเป็นเงินค่าหุ้น 20,000 หุ้นไงนี่อันนี้เป็นรายละเอียดนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะค่ะเพราะว่านายตู้ห่าวเนี่ยตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาหลายข้อหาแต่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องทำธุรกิจกับใครก็เป็นธรรมดาต้องถูกตรวจสอบแต่ว่าท่านเหล่านี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะนายตู้หาวเองก็ยังไม่ใช่ผู้กระทำผิดค่ะแล้วต่อให้นายตู้หาวเป็นผู้กระทำผิดท่านเหล่านี้ก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นผู้กระทำผิดเพียงแต่มันเปิดเผยถึงความจริงถึงความสัมพันธ์นะแล้วก็กรณีของท่านสสเพื่อไทยเนี่ยก็ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ชี้แจงว่าภรรยาไม่เคยได้รับผลประโยชน์เลยนะส่วนท่านอื่นๆก็ปฏิเสธไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายของตู้ห่าวเช่นกันแต่คนตัดสินนี่ไม่ใช่เรานะแล้วสำนักข่าวอิสราวันนี้เปิดเพิ่มฮะทีนี้บริษัทที่22นะไม่ใช่แค่21บริษัทเท่านั้นแต่นี่เป็นบริษัทที่22นะตู้ห่าวถือหุ้นรีสอร์ทจังหวัดสมุทรปราการนะข้อมูลของนายชัยนัทกรชัยนันนะร่วมกับพัชรินทร์อิทธิวัฒนาก่อตั้งดีวาลักษ์รีสอร์ทแอนด์สปาที่สมุทรปราการนะฮะนี่โอนหุ้นโอนตอนปี61นะฮะเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดข้อมูลที่สำนักข่าวอิสราเนี่ยนำมาเปิดเผยไว้เห็นไหมฮะ22บริษัทแล้วฮะโอ้ไม่ใช่21แล้วนะเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัดนะมีทั้งกทม.มีทั้งภูเก็ตนะฮะ